สวัสดีครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกรำคาญกับตัวปุ่ม Bixby นะฮะเวลาเราเผลอๆแล้วเราไปชอบแตะแล้วก็มันจะขึ้นมานะครับตอนนี้ Samsung อัปเดตตัวปุ่ม Bixby ได้แล้วนะครับสามารถเปลี่ยนปุ่ม Bixby เป็นปุ่มเป็นเรียกแอปต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างอย่างของผมตอนนี้เราตั้งค่าไว้ของผมถ้ากด2ครั้งถึงจะเรียกการใช้ Bixby นะครับเข้ามาปุ่มตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่ากดครั้งเดียวผมตั้งไว้เป็นไลน์มันก็จะเปิดไลน์ให้ทีนี้มาดูการตั้งค่านะครับเราเข้าไปที่หน้า Bixby ก่อนนะครับมันจะมีปุ่ม2ปุ่มตัวนี้ครับแตะเข้าไปนะครับมีคำว่า setting นะครับ setting เสร็จมันจะมีคำว่า Bixby key นะครับแตะเข้าไป Bixby นะฮะเราสามารถตั้งค่าได้ว่าถ้ากด1ครั้งเราจะเรียก Bixby หรือว่าจะตั้งกด2ครั้งของผมตั้งกด2ครั้งไว้เท่ากับว่าถ้ากด1ครั้งเราก็จะเรียกเป็นแอปอื่นนะครับเราสามารถเข้าไปดูตอนนี้ผมตั้งไว้เป็น LINE นะครับแอปตัวอื่นนะครับถ้ากด1ครั้ง Single Press นะฮะแล้วก็แตะเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีแอปที่เราเลือกได้ว่าจะใช้แอปตัวไหนในการที่จะตั้งค่ากดปุ่ม Bixby ครั้งเดียวนะครับสมมุติถ้าคนที่ใช้ดู YouTube บ่อยๆนะครับหรือว่าเป็นแอปอะไรก็แล้วแต่สมมติผมลองเปลี่ยนเป็นตัว Google Map แล้วกันนะครับแต่ก็ไปที่ Google Map ผมตั้งไว้ที่ Map ทีนี้เวลาผมกดครั้งเดียวปุ๊บGoogle Map ก็จะขึ้นมาแค่นี้ง่ายๆนะครับเราจะใช้สะดวกมากขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรื่องของ Bixby นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายรายละเอียดว่าการใช้งานแบบเต็มๆของ Bixby เป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ